คุณผู้ชมยังจำน้องไอได้ไหมฮะน้องไอที่เป็นจิตรกรเด็กอายุเพียงแค่6ขวบนะฮะแล้วก็สามารถที่จะวาดภาพพุทธประวัติได้วันนี้น้องไอกลับมาอีกครั้งครับโดยการวาดภาพนะฮะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับโดยการดูภาพพระบรมสาธิสลักษณ์และพระบรมฉายาลักษณ์จากหนังสือพิมพ์หรือว่าจากหนังสือต่างๆนะครับโดยน้องไอหรือว่าเด็กชายนัทกรศรีพลานอายุ6ขวบนะครับซึ่งเป็นนักเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนเดือจังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีฝีมือในการวาดภาพพุทธประวัติได้อย่างสวยงามโดยใช้วิธีการกำดินสอฮะวันนี้น้องไอซ์นะครับได้วาดภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับที่เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาธิสลักษณ์จากหนังสือพิมพ์จากปฏิทินซึ่งน้องไอซ์ก็สามารถวาดภาพได้อย่างสวยงามครับมีภาพของพระองค์ท่านนะครับที่ยังทรงพระเยาว์แล้วก็พำนักอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมกับมีข้อความครับที่ต้องไอเขียนเอาไว้ว่าพระองค์จะสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมกับเขียนชื่อครับว่าข้าพระพุทธเจ้าเด็กชายณัฐกรศรีพลานลงวันที่23ตุลาคมนะครับส่วนคุณแม่ของน้องไอครับคุณเพียงเพ็ญพรมปังราบนะครับก็บอกว่าทางรองประธานมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมได้มาหาน้องไอที่บ้านพร้อมบอกว่าอยากให้น้องไอเนี่ยได้ลองวาดภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งมีภาพที่น้องไอวาดออกมาอย่างสวยงามนะฮะทั้งที่ไม่เคยวาดมาก่อนนอกจากการวาดภาพพุทธประวัติเท่านั้นขณะเดียวกันครับคุณแม่น้องไอก็บอกว่าน้องไอได้ฟังพระองค์ท่านว่าน้องไอซ์เนี่ยได้รับการเล่าให้ฟังนะฮะว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อประชาชนแล้วก็ต่อประเทศไทยแล้วก็บอกให้ลูกชายเนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอครับ